หนึ่งพรรคการเมืองที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงพื้นที่ภาคใต้ส่งเสาไฟฟ้าลงก็ได้นั่นก็คือประชาธิปัตย์แต่วันนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปต้องมองแบบนี้นะคะว่ากลยุทธ์ของประชาธิปัตย์เนี่ยคือหลายคนก็จะมองว่ามันก็จะมีคำว่าเลือดไหลออกใช่ไหมแต่ว่าก็มีเลือดใหม่ๆเข้ามาอันนั้นก็อาจจะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของประชาธิปัตย์แต่จากคำสัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยของคุณชวนหลีกภัยเนี่ยมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะถึงเป็นหัวข้อของเราวันนี้ค่ะชวนสงครามครั้งสุดท้ายคุณม้วยคะคุณใช้คำนี้ที่ฉันตกอกตกใจนะคะดูเหมือนว่าจะเชิญชวนใช่ไหมคะ เราหมายถึงคุณชวนหลีกภัยประธานชวนหลีกภัยดูว่าศึกในการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหรือไม่นะคะในเกมการเมืองเพราะว่าถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปเนี่ย5ทศวรรษของคุณชวนหลีกภัยในเส้นทางการเมืองแน่นอนว่าไปเรื่องของความมั่นคงพรรคเก่าแก่ของประชาธิปัตย์เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะของการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะเส้นทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ที่ต้องมาพูดเรื่องนี้แบบนี้เนี่ยเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าผลโพลจากการสำรวจความคิดเห็นที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูในพื้นที่ของภาคใต้ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์ช่วงหลังๆมานี้เนี่ยด้วยตัวของบุคคลโดยเฉพาะความนิยมของคุณจุรินทร์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคอาจจะลดลำดับลงไปเนี่ยไม่ติด1ใน3นะซึ่งก็ค่อนข้างน่าแปลกใจมากสำหรับพื้นที่ของทางภาคใต้ไม่ใช่แค่เราที่แปลกใจคุณชวนหลีกภัยเองก็แปลกใจเอ๊ะทำไมคุณจุรินทร์คะแนนดูดรอปกว่าคนอื่นอะเนาะใช่แล้วก็มันสวนทางกันนะถ้าเกิดไปดูทางของพรรคเองเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยยังคงครองความนิยมอยู่ทางภาคใต้นะคะเอานี้ขอดูทางฝั่งตัวบุคคลก่อนเราเคยนำเสนอไปแล้วครั้งนึงเรื่องของทางภาคใต้แต่ว่าเห็นอีกครั้งนะคือนครศรีธรรมราชกับสงขลาลำดับของคนที่อยากจะสนับสนุนคุณให้เป็นนายกเนี่ยคุณจุรินทร์เนี่ยไปอยู่ถึงอันดับ5ด้วยกันนี่ไงแล้วเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าตกใจเพราะว่าไม่ถึง 10% 7.33 ค่ะนี่คือการสำรวจนะความคิดเห็นคือผลโพลก็อาจจะเป็นส่วนนึงแหละแต่ว่าเราก็นำมาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้อย่างสงขลาเนี่ยมาอยู่ถึงอันดับ6ไม่ติด1ใน5ด้วยซ้ำอันนั้นเปอร์เซ็นต์น้อยกว่านี้อีกอ่ะใช่อันนี้คือ 6.73 เองนะคะซึ่งพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ประชาธิปัตย์เนี่ยปักหลักมาตลอดแต่ว่าแน่นอนว่าปี62ที่ผ่านมาเนี่ยส.ส.ที่ได้ก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าแน่นอนว่าเกมการแข่งขันครั้งนี้จะไปถึงเป้าเหมือนเดิมหรือไม่ผลเรื่องของสำรวจเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจในการแบ่งเป็นส.ส.แบบแบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อถ้าเกิดเป็นส.ส.แบ่งเขตนครศรีธรรมราชเนี่ยประชาธิปัตย์ยังเป็นอันดับหนึ่งนะคะเรื่องของความนิยมอยู่แต่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ห่างจากเพื่อไทยที่เขาไม่อกมั่นใจของเขาไว้ค่อนข้างใกล้กันมากอะประชาธิปัตย์22เพื่อไทย21ใช่ไหมนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์กลายเป็นอันดับ2นะคะอันนี้คือที่นครศรีธรรมราชส่วนสงขลาเนี่ยอาจจะเบาใจสักนิดนึงจากผลสำรวจคือสงขลาถ้าเกิดเป็นส.ส.แบบแบ่งเขตเนี่ยยังเป็นประชาธิปัตย์อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นบัญชีรายชื่อก็ยังเป็นประชาธิปัตย์อยู่เช่นเดียวกันแต่คะแนนเนี่ยมันห่างกันไม่ได้เยอะมากจะบอกว่าเบาใจเลยถ้าเกิดจากผลการสำรวจแล้วเนี่ยอาจจะเบาใจได้ไม่มากนะคะกลยุทธ์หลายอย่างที่ประชาธิปัตย์ได้มีการปรับทับลงไปโดยเฉพาะถึงพื้นที่ภาคใต้คือการส่งคุณชวนเป็นแม่ทัพคือลงไปที่ภาคใต้ด้วยเพื่อที่จะหวังว่าน่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งของประชาธิปัตย์นี่เป็นเพียงแค่ผลสำรวจแต่ว่ามันก็น่าตกใจจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าคุณชวนหลีกภัยเองเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่เรื่องของความนิยมไม่ว่าจะเป็นตัวคุณจุรินทร์เองหรือว่าเรื่องของความนิยมของประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งการคาดการณ์ในปีนี้การเลือกตั้งในครั้งนี้ว่าจะสามารถที่จะทะลุเป้าเกินกว่า50กว่าเสียงได้หรือไม่คุณชวนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับเหมือนกันนะว่าตอนนี้หลายอย่างในพรรคอาจจะแปลเปลี่ยนไปแล้วถ้าเกิดว่ามีการยุบสภาเมื่อไหร่ตัวคุณชวนเองก็ตั้งใจว่าจะมาช่วยพรรคเต็มที่นะลองไปฟังในบางช่วงบางตอนสักหน่อยค่ะคือที่จริงในขณะนี้ยอมรับนะพรรคภาพพจน์ของพรรคเนี่ยความมีชื่อเสียงเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะนั้นเขามีเพื่อนๆออกไปหลายคนก็เข้าใจแต่ว่าคนประเภทอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่มีวันไปไหนก็อยู่แล้วก็ช่วยมันจะได้สักกี่คนก็ต้องทำให้สุดความสามารถว่าจะเป็นเรื่องแท้ท้ายของชีวิตที่มีโอกาสได้ทำงานถ้าพรรคโดดเด่นเสียงดีผมก็อาจจะ
ถือว่าเป็นมา16สมัยอาจารย์พอแต่ว่าเมื่อสภาพพรรคเป็นอย่างนี้ก็ต้องหาทางช่วยหัวหน้าพรรคให้กรรมการพรรคว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่เลือกเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคผมก็บอกสมาชิกหลายคนว่าอย่าไปถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนก็ให้โอกาสเขาเมื่อครบพุทธสภาที่ครบ4ปีถึงวันนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนหัวหน้าพรรคก็ว่ากันแต่อย่าไปทำอะไรระหว่างที่กำลังทำงานหนักนี้ก็ดูส่วนตัวคุณจุรินทร์ก็ในความเห็นผมนะครับเขาเคยเป็นเลขาผมตอนเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นรองนายกเนี่ยเป็นคนเก่งคนหนึ่งนี่แหละค่ะพอถอดจากคำสัมภาษณ์ของคุณชวนหลีกภัยเนี่ยท้ายๆประโยคเนี่ยนะคะก็ยังพูดถึงคุณจุรินทร์นะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราลองมองย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนคุณอภิสิทธิ์ก็จะเป็นคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณชวนหลีกภัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำพาประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งเรื่องของการผลักดันให้คุณอภิสิทธิ์ให้คุณจุรินทร์เนี่ยขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคนะคะแต่ว่าขออนุญาตถอดบทคำสัมภาษณ์เมื่อสักครู่กันก่อนคือคุณชวนเนี่ยบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าตัวคุณชวนเองเนี่ยผมก็ยอมรับนะว่าภาพพจน์ของพรรคความมีชื่อเสียงอะไรก็ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าคนประเภทอย่างพวกเราก็คือแบบคุณชวนเนี่ยไม่มีวันไปไหนหรอกเราจะอยู่ช่วยอาจจะเป็นช่วงท้ายๆของชีวิตที่มีโอกาสได้ทำงานด้วยสภาพของพรรคเป็นแบบนี้ก็ต้องหาคนช่วยหาทางช่วยซึ่งคุณชวนบอกว่าเป็นหนึ่งในคนที่เลือกคุณจุรินทร์เนี่ยมาเป็นหัวหน้าพรรคโดยส่วนตัวมองว่าคุณจุรินทร์ในความเห็นของคุณชวนเนี่ยเขาเคยเป็นเลขาตอนเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นรองนายกก็ถือว่าคุณจุรินทร์นั้นเป็นคนเก่งคนหนึ่งเราเคยนำเสนอเรื่องของคุณจุรินทร์ใช่ไหมที่ตอนนั้นคุณบัญญัติบอกว่าอาจจะเป็นคนดูแบบไร้เสน่ห์หน่อยแต่ว่าเขาทำงานเป็นจริงเป็นจังนี่ก็จะเป็นคำยืนยันนะคะจากคุณชวนเหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยคุณจุรินทร์ในสายตาของคุณชวนก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งแต่ว่าความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องของเส้นทางทางการเมืองของคุณจุรินทร์ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าถูกผลักดันมาโดยคุณชวนหลีกภัยนับตั้งแต่เริ่มแรกที่บอกเป็นเลขานะคะแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยหลังจากนั้นมาก็ถูกผลักดันขึ้นมาให้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อจากคุณอภิสิทธิ์จริงๆเส้นทางการเมืองก่อนที่จะเป็นของคุณจุรินทร์เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปที่คุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นเองเนี่ยกลุ่มเพื่อเนวินใช่ไหมก่อนที่จะมาสนับสนุนแล้วก็มาร่วมรัฐบาลกับประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเคยมีเงื่อนไขบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาร่วมมือกันแบบนี้เนี่ยคุณชวนเท่านั้นแหละที่จะต้องเป็นเคเดตนายกนะคุณชวนก็บอกว่าไม่ล่ะถ้าเกิดตอนนั้นใครที่เป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องให้คนนั้นเป็นซึ่งผมไม่ขอรับตำแหน่งนายกในตอนนั้นค่ะสุดท้ายก็เป็นคุณอภิสิทธิ์เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหลังจากนั้นมาเส้นทางเรื่องของการแต่งตั้งหัวหน้าพรรคนะในปี62เนี่ยมีการประชุมนะคะแล้วก็มีการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยส่งไปทั้งหมด4รายชื่อนะมีคุณกรจติกาวณิชมีคุณอภิรักษ์มีคุณจุรินทร์แล้วก็มีคุณพีรพันธ์ค่ะ1 2และ4เนี่ยเราจะเห็นผลงานในช่วงนั้นนะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพเองก็ตามเนี่ยนะคะหรือว่าในบทบาทของนักกฎหมายแต่ว่าคุณจุรินทร์ในตอนนั้นเนี่ยคือหลายคนก็มองว่าเอ๊ะยังไม่ได้มีบทบาททางการเมืองอย่างชัดเจนแล้วบุคลิกท่านจะเงียบๆไงคุณจุรินทร์ทีนี้พอคุณอภิสิทธิ์ลาออกเพราะว่าได้ส.ส.ต่ำร้อยพอต้องเลือกขึ้นมาใหม่ปรากฏว่า4คนนี้ก็ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีการลงคะแนนเสียงอันนี้น่าสนใจมากเพราะลงคะแนนเสียงเนี่ยนะคะจากสมาชิกพรรคจากใน4ตรงนั้นคุณจุรินทร์เนี่ยได้มาถึง135เสียงโอ้โหเยอะมาก135เสียงจากการลงคะแนนของสมาชิกพรรคแล้วจากการเลือกตั้งจากส.ส.ของพรรคคุณจุรินทร์เองก็ได้ถึง25เสียงถ้าถือว่าภายใน4คนเนี่ยคุณจุรินทร์ได้คะแนนที่ค่อนข้างโดดเด่นมากทีเดียวทำให้ผลรวมของคะแนนในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคในปี62ตกเป็นของคุณจุรินทร์160เสียงนะคะ 50.59% ด้วยกัน60%ด้วยกันนะโดยประมาณนะคะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะอาจจะเป็นการผลักดันจากสายสัมพันธ์ของคุณชวนหลีกภัยใช่หรือไม่แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งแม้ว่าผลการเลือกตั้งของประชาธิปัตย์อาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจมากนักนะคะทำให้เกมการเมืองในครั้งนี้ประชาธิปัตย์เองเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หลายอย่าง
นะเราจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่หมอตีใช่ไหมคะที่มีการพูดถึงเรื่องของความไม่มีเสน่ห์ของคุณจุรินทร์มีการไปหาเรื่องคุณจุรินทร์ว่าจะดึงทั้ง3ท่านก็คือคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เนี่ยมาเสริมทัพในการเลือกตั้งครั้งนี้มีการส่งเทียบเชิญไปนะคะแล้วก็มีการปรับกลยุทธ์ก็คือว่าในพื้นที่สสกทมว่าที่สสกทมสาย3เขตเราลองไปเช็คมาดูแล้วเนี่ยคุณหมีคุณผู้ชมปรากฏว่าประชาธิปัตย์เนี่ยส่งครบ33เขตน่าจะเป็นพรรคแรกพรรคเดียวด้วยในตอนนี้นะคะเพื่อไทยอาจจะมีบ้างแต่ว่ายังไม่ครบทุกเขตแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์คือว่าดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ New Dem ยุวประชาธิปัตย์เนี่ยมาร่วมกันเพื่อที่จะเสริมกำลังในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่ง33เขตของกรุงเทพเนี่ยนะคะหลายคนก็มองว่าเป็นยุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายของทุกพรรคที่ต้องการที่จะกวาดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดทางด้านของประชาธิปัตย์เองเนี่ยปรับกลยุทธ์ของกรุงเทพขึ้นมาอีกหนึ่งพื้นที่คือภาคใต้อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นว่ามีการเชิญคุณชวนเพื่อที่จะเป็นแม่ทัพแม่ทีมในการลงพื้นที่ภาคใต้เพราะคิดว่าน่าจะไปเจาะในพื้นที่ตรงนั้นด้วยคุณชวนได้มากที่สุดนะก็เป็นการดึงคุณชวนกลับมาค่ะนะมีการเสริมทัพมีการเสริมทัพเลือดใหม่เพิ่มมากขึ้นปรับเปลี่ยนนโยบายเนี่ยใช้คำว่าเหมือนกับว่าเป็นนโยบายที่อิ่มท้องจับต้องได้มุ่งเน้นไปเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพอเราไปวิเคราะห์ว่าแล้วพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นจุดเป็นเป้าหมายของประชาธิปัตย์ได้มากน้อยแค่ไหนย้อนกลับไปดูเนี่ยผลคะแนนของสกของประชาธิปัตย์เนี่ยมีทั้งหมด9เขตด้วยกันรวมๆแล้วเนี่ยได้ประมาณสัก300,000กว่าเกือบ400,000ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะคะแล้วก็อันนี้สกเนี่ยถือว่าเป็นอีก1ตัวแปรสำคัญส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็จะติดตามตัวบุคคลงั้นสกในพื้นที่9เขตกับคนรุ่นใหม่33เขตอันนี้จะเป็นตัวแปรได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับกลยุทธ์ของประชาธิปัตย์หรือท้ายที่สุดแล้วจะเป็นหน้าที่ของคุณชวนหลีกภัยแล้วครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งสุดท้ายจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของคุณชวนหรือไม่เพราะว่าท่านเคยบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ท่านเคยบอกท่านจะวางมือไปแล้วถ้าครั้งนี้นะคะการเลือกตั้งเป็นอย่างไรมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนก็มีโอกาสที่ท่านจะวางมือเช่นเดียวกันด้วยก็ถือได้ว่าเป็นการทุ่มสุดตัวเนาะคือหน้าตักมีเท่าไหร่ก็เทไปหมดใช่ค่ะเพราะว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายนะคะ